รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูเก๋ๆเมนูอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาเพิ่มความหวานนะครับด้วยดอกกุหลาบนะครับที่จะเป็นสัญลักษณ์ของความรักนะฮะจะเอามาทำเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆนะครับกับเมนูกุหลาบโมชิโต้ครับเอาละครับสำหรับเมนูกุหลาบโมชิโต้นะครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องมีตัวนี้นะฮะก็คือเชคเกอร์แบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับจะใส่แยมกุหลาบลงไปครับอันนี้สีสันแล้วก็รสชาตินะครับแต่ก็ต้องเพิ่มนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับจะได้หอมๆเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับของโมชิโต้ก็คือใบสะระแหน่แบบนี้แหละครับเด็ดเอาแต่ใบๆนะครับอันนี้เราจะเช็คอยู่แล้วก็ไม่ต้องตบก็ได้ใส่ไปมะนาวนะครับมะนาวเขียวแบบนี้เลยหั่นเป็นเต๋าๆนะครับใส่ไปได้เลยตามด้วยน้ำแข็งนะครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยปิดฝาให้แน่นอ่ะแล้วก็เช็คได้เลยครับเวลาเราเช็คก็ให้น้ำแข็งเนี่ยรู้สึกว่าไปจากก้นไปข้างบนนะครับเขาจะได้ทำความเย็นได้พอเข้ากันดีแบบนี้ฟังเสียงแล้วโอ้โหมันทั่วถึงแน่นอนจับปุ๊บเย็นเฉียบแบบนี้พร้อมเสิร์ฟครับเอาละครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับง่ายๆเลยนะฮะเราก็จะมีน้ำแข็งมาแบบนี้ตักน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปในแก้วเลยครับน้ำแข็งประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยครับกุหลาบโมชิโต้ที่เราเช็คไว้เมื่อกี้ค่อยเทลงไปตามด้วยโซดานะครับเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบเนาะเราก็ต้องมีกุหลาบหนึ่งช่อสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นโมชิโต้นะฮะกระแหน่หนึ่งก้านแบบนี้แล้วก็มะนาวเขียวนะครับเผื่อว่าใครอยากได้ความเปรี้ยวเพิ่มเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆเอาใจสายหวานนะครับกับกุหลาบโมชิโต้ครับและช่วงหน้านะครับใครที่กำลังอินกับข้าวเหนียวมะม่วงอยู่เนี่ยแหมห้ามพลาดนะฮะเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูข้าวเหนียวมาฝากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวดำมูลกับแกงบวชมะม่วงครับตอนนี้ลูกชายอ่ะเก่งๆทำเครื่องดื่มกุหลาบโมชิโต้ได้น่ารับประทานมากเลยเอาขนมดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวดำมูลกับแกงบวชมะม่วงครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กผลไม้สดมาฝากกันค่ะใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีเติมน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่เคล้าไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2/3ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบ
เรียงชิ้นผลไม้ด้านบนสลับกันให้สวยงามอบจนกระทั่งสุกทานหน้าด้วยแยมใสตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กผลไม้สดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะก็ไม่อยากจะอวดนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ลูกชายอ่ะเก่งๆทำเครื่องดื่มกุหลาบมูจิโต้ได้น่ารับประทานมากเลยแต่สำหรับเราแหมอายุป่านนี้จะมากินมูจิโต้อยู่เอาขนมดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวดำมูลกับแกงบวชมะม่วงครับต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวมูลของเราอ่ะดังไปทั่วโลกเลยนะ Mango and Sticky Riceเขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกเขายังตักข้าวเหนียวมูลโชว์กันเลยวันนี้เดี๋ยวขอโชว์ในครัวเราบ้างนะคุณผู้ชมวิธีการทำข้าวเหนียวมูลนั้นง่ายมากแล้ววันนี้ข้าวเหนียวมูลของเราดีกว่าข้าวเหนียวมูลครั้งก่อนๆ นั่นก็คือเรามีข้าวเหนียวดำเสร็จแล้วเราก็มีข้าวเหนียวขาวที่ผ่านการแช่น้ำซาวด้วยสารส้มแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งร้อนระอุแบบนี้สำหรับเรื่องของความหวานของข้าวเหนียวมูลวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำเชื่อมเกลือป่นและกะทิผสมทั้งหมดเข้ากันเริ่มต้นด้วยการใส่ข้าวเหนียวดำก่อนเพราะข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะซึมซับเอาน้ำเชื่อมเข้าไปได้ช้ากว่าข้าวเหนียวขาวพอข้าวเหนียวดำเข้ากันดีกับน้ำกะทิเราก็จะใส่ข้าวเหนียวสีขาวนะครับเอาละครับเราจะพักไว้อย่างน้อยที่สุด45นาทีหาอะไรมาปิดไว้ซะหรือไม่ก็พลาสติกหรือคลิ้งฟิล์มเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับตอนนี้ข้าวเหนียวมูลของเราพักไว้ก็ประมาณ45นาทีแล้วแล้วข้าวเหนียวของเราก็ชวนรับประทานมากเวลาจะเสิร์ฟวันนี้จะเสิร์ฟคู่กับแกงบวชมะม่วงสุกนะครับคุณผู้ชมแกงบวชก็แน่นอนอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพื่อให้แกงบวชของเรากลมกล่อมมีกะทิหวานมันก็ต้องเค็มนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนรอสักครู่เดียวผสมใกล้จะเดือดไม่จำเป็นจะต้องรอจนเดือดพล่านนะครับกะทิของเราเริ่มอุ่นแล้วอีกสักครู่เดียวก็จะถึงจุดเดือดให้ใส่เนื้อมะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปนะครับตอนนี้เราก็ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเล็กน้อยแกงบวชของเราควรจะมีความข้นเป็นครีมน้อยๆเวลาตักราดบนข้าวเหนียวชวนรับประทานนะครับคุณผู้ชมลองดูสิลักษณะของแกงบวชน่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมครับแบบนี้คุณผู้ชมครับก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะครับเอาละครับถึงเวลาจะรับประทานเราก็เตรียมถ้วยสวยๆแล้วก็สกู๊ปสำหรับตักไอศครีมเราก็จะมาตักข้าวเหนียวของเราเพราะว่าเราจะได้เสิร์ฟข้าวเหนียวได้เป็นลูกกลมๆ1สกู๊ปตรงมุมนี้จ้ะ
อย่างให้มันสวยงามมีเวลาว่างก็ประดิษฐ์ประดอยคุณผู้ชมใบมะม่วงแกะสลักเรื่องสวยงามเนี่ยเราจะต้องสู้ตายนะคุณผู้ชมมะม่วงแกงบวชดูสิคุณผู้ชมความน่ารับประทานของข้าวเหนียวมะม่วงตำรับนี้เป็นเวอร์ชันที่มีแต่คนถามหาแล้วก็อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมวันนี้คุณผู้ชมต้องทดลองทำแล้วล่ะครับโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนะคุณผู้ชมครับเพอร์เฟกต์จริงๆกับเมนูข้าวเหนียวดำมูนกับแกงบวชมะม่วงครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอ่ะอนาคตาสตรอเบอรี่ซอสช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสลัดวิธีทำใส่ในเนยสดชนิดเค็มส่วนที่1ลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดผักโขมต้มสุกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทเนยสดชนิดเค็มส่วนที่2ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตรานางเงือกและนมสดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผักขมผัดและแป้งที่ผัดไว้คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นและกระจายผักขมได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้วุ้นไม่คายน้ำและทรงตัวได้ดีตักส่วนผสมวุ้นผักขมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนกระทั่งเย็นใส่วุ้นผักขมลงกลางแก้วตามด้วยเลมอนถั่วแระต้มสุกข้าวโพดเม็ดต้มสุกกุ้งลวกสุกเคล้ามายองเนสไข่กุ้งลงด้านบนและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นสลัดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกเป็นข้าวเหนียวมูนที่เก๋มากมากเลยเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอ่ะอนาคตาค่ะ with strawberry sauceพานาคอตต้าสูตรของมอมมี่เนี่ยแตกต่างจากพานาคอตต้าทั่วไปยังไงเขาจะเซตตัวนะเขาจะเฟิร์มหน่อยเราสามารถกินที่ถ้วยก็ได้หรือไม่ก็ความเหมาะมาก็ได้รับรองว่าสูตรนี้เนี่ยทรงจะสวยเป๊ะเลยและที่สำคัญรสชาติอร่อยด้วยมาขั้นตอนการทำเริ่มจากเริ่มต้นกับเจลาตินแช่น้ำก่อนเราจะเอาเจลาตินผงนะคะใส่ลงไปในน้ำแบบนี้แล้วก็เอาช้อนชงเข้านิดนึงใช่ขั้นตอนนี้จะทำให้เจลาตินของเราเนี่ยไม่เป็นเม็ดโอเคเราก็เอาตัดวุ้นผงใส่เข้าไปก่อนโอเคพออาจารย์เมย์พูดถึงวุ้นเนี่ยนะคะเราเลือกใช้เป็นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปคนให้เข้ากันก่อนเปิดไฟค่ะนมสดนะคะอ
่นเสริมไอโอดีนวานิลาผงความหวานของเราวันนี้เป็นนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อที่เราจะใช้ต้มนะคะยังไม่ตั้งไฟนะคนก่อนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเปิดไฟให้เขาเดือดจำเป็นจะต้องเดือดนะเพราะเรามีผงวุ้นการทำให้ผงวุ้นของเราเดือดเนี่ยนะคะจะทำให้ผงวุ้นของเราเซ็ตตัวส่วนผสมที่เป็นนมเวลาตั้งไฟอ่ะพยายามคนเขาบ่อยหน่อยไม่ใช่นั้นแล้วเขาจะมันก้นใช่โอเคส่วนผสมนมของเราเริ่มเดือดเราใส่เจลาตินของเราที่ผสมน้ำแล้วนะคะลงไปเลยเราอยากให้ครีมของเราเนี่ยยังคงความหอมมันเราใส่ครีมของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะยกส่วนผสมนมของเราเนี่ยนะคะลงจากเตาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทใส่พิมพ์ของเรากันช่วยแล้วค่ะวันนี้เต็มเป็นถ้วยแก้วแบบนี้เราจะใส่พานาคอตต้าลงไปนะคะประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เนาะแล้วเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ซอสลงไปข้างบนค่ะเราจะเทนมของเราเนี่ยนะคะลงไปในเหยือกเจากนั้นเราจะทิ้งตรงนี้เอาไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งหน้าขนมของเราเริ่มตึงๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆจนกระทั่งเขาเซ็ตตัวเนี่ยช่วงที่เรารอให้เขาเซ็ตตัวใช่ไหมเราจะทำสตรอเบอรี่ซอสก่อนโอเคสตรอเบอรี่ซอสของเราเนี่ยจะต้องมีรสชาติหวานๆมีความหอมแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆความหวานวันนี้นะคะเราสองคนเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะเกิดความน่ากินมากขึ้นนานากับอาจารย์มีแอบใส่สีผสมอาหารนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะเอาออกมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเขาจะละลายแบบนี้คุณใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อได้เลยนะคะเกลือจะเป็นตัวดึงรสของหวานของเราให้อร่อยยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนสตรอเบอรี่ของเราใส่วานิลาผงไปนิดนึงเพื่อดึงรสชาติการทำให้ซอสข้นขึ้นมาแล้วก็จับตัวเนี่ยนะคะเราใช้เป็นแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนนี้เลยก่อนที่จะตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราละลายตัวง่ายขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราเอาตะกร้อมือของเราคนส่วนผสมเนี่ยนะคะให้เขากระจายตัวยังไม่ตั้งไฟนะคุณจะเห็นยังไม่เปิดไฟเลยมันเหมือนเป็นการละลายแป้งข้าวโพดก่อนด้วยอ่ะทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เป็นลูกตรงนี้เราเหลือเนยสดชนิดเค็มกับน้ำมะนาวไว้นะใช่นี่เราตั้งไฟเลยนะตั้งไฟนะต้องให้เขาเดือดถึงเขาใสนะถึงจะใช้ได้ส่วนผสมเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นใสแล้วปิดไฟใส่เนย okay, สดชนิดเค็มลงไปนะคะจากนั้นใส่น้ำมะนาวโอเคสตรอเบอรี่ซอสนี่ใช้ได้แล้วนะปล่อยให้เข้าเย็นแต่งก็ราดลงไปที่พานาคอตต้าเนื้อสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นธรรมเนียมของอาจารย์เมย์เขาจะชอบมีแบบสะระแหน่วางนิดนึงโอ้ยพานาคอตต้าของเราสองคนวันนี้น่าทานมากลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยจริงๆสูตรนี้ว่าเนื้อพานาคอตต้าของเรานุ่มเด้งที่สำคัญซอสสตรอเบอรี่อร่อยมากๆเลยล่ะ
ิ่มกับเมนูของหวานหลากหลายเมนูกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้แล้วสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของพวกเราได้นะคะทาง YouTube Channel ชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะสัปดาห์หน้าสัญญาค่ะว่าพวกเราทั้งครอบครัวทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์จะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าผมมีสูตรเด็ดตำรับใหม่นะฮะกับชานมที่ไม่ธรรมดานะครับนั่นก็คือเมนูชานมเชคครับสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คุณผู้ชมชิมเนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งเลยที่จะรับประทานคู่กับชานมเชคของเท็ดดี้นะนั่นก็คือซาลาเปาทอดไส้เผือกกวนนะครับพิเศษจริงๆอาจารย์เมย์มีคุกกี้ตัวหนึ่งมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรอ่ะพีนัทคุกกี้ค่ะ